การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาและพระราชินีที่ปกครองบ้านเมืองของพระองค์อย่างมีความสุขและแล้วงานเลี้ยงที่ใหญ่โตและหรูหราก็ถูกจัดขึ้นต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะองค์หญิงที่ได้ประสูติพระธิดาที่แสนน่ารักเป็นขวัญใจของประชาชนทั่วทั้งเมืองถ้าพระธิดาโตมาต้องสวยเหมือนองค์หญิงแน่นอนเลยล่ะค่ะดิฉันว่าทุกๆคนในงานต่างพูดคุยกันอย่างสนุกสนานและเฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุขดิฉันว่าตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วพวกเราไปร่วมอวยพรให้เจ้าหญิงน้อยกันเถอะค่ะไปกันโอ้โหพระธิดาออโรราฉันทรงพระสิริโฉมงดงามยิ่งนะฉันขอให้หนูโตมามีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยมีแต่คนรักคนเอ็นดูนะจ๊ะส่วนฉันก็ขอให้องค์หญิงโตขึ้นมาเป็นเด็กที่น่ารักของท่านพ่อกับท่านแม่นะจ๊ะในระหว่างที่ทุกคนกำลังอวยพรให้พระธิดาอยู่นั้นก็มีเหล่าบรรดานางฟ้าที่เข้ามาร่วมอวยพรด้วยเช่นกันขอให้หนูจงมีหน้าตาที่สวยสดงดงามกว่าผู้ใดในปัตตภีขอให้พระธิดาจงมีเสียงอันไพเราะมีแต่คนหลงไหลในทั่วล่าขอให้พระธิดามีผิวพรรณที่ผุดพองขาวนวลราวกับหิมะทุกคนต่างร่วมแสดงความยินดีปรีดากับพระธิดาองค์น้อยอย่างมีความสุขในระหว่างที่ทุกคนกำลังสนุกสนานเฮฮากันอยู่นั้นเอ๊ะนั่นเสียงใครกันน่ะใครกันมาหัวล้อแถวนี้ข้าก็คือผู้ปกครองดินแดนบนหุบเขาแห่งนี้ยังไงล่ะนี่พวกเจ้ามีงานเลี้ยงฉลองกันใหญ่โตแต่ไม่คิดจะเชิญข้าเลยหรือยังไงพวกเจ้าดูถูกข้ามากเกินไปแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือพอดีว่าคนของดิฉันคงจะจัดส่งการ์ดเชิญไปไม่ทั่วถึงนะคะต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะเจ้าไม่ต้องมาหาเหตุผลมาอ้างกับข้าหรอกที่พวกเจ้ามิเคยจะชวนข้ามาเพราะว่าพวกเจ้าเห็นข้าเป็นยายแม่มดแก่น่าเกลียดน่ากลัวใช่ไหมล่ะดีละถ้าอย่างนั้นข้าจะขอสาปแช่งธิดาของเจ้าโอมเมื่อเด็กคนนี้อายุได้15ปีบริบูรณ์นางจะต้องตายด้วยเข็มปั่นได้จงจำเอาไว้ดีๆโอ้ไม่นะไม่จริงโถลูกแม่อย่ากังวลไปเลยนะคุณผมว่ายายแม่มดนั่นน่ะคงจะแค่ขู่เราเท่านั้นแหละเวทมนต์ของนางไม่น่าจะมีอิทธิฤทธิ์อะไรหรอกอย่าคิดมากเลยนะใช่แล้วล่ะค่ะเจ้าหญิงอย่าเพิ่งคิดมากไปเลยนะคะฉันว่ามันไม่มีทางเป็นแบบนั้นแน่นอนค่ะเอาอย่างนี้ไหมคะดิฉันว่าเราควรจะฝากเจ้าหญิงให้กับนางฟ้าทั้ง3นำไปเลี้ยงดูที่แม่มดหาไม่เจอดีกว่าไหมคะยายแม่มดนั่นจะได้ทำอะไรไม่ได้นะคะใช่จริงด้วยสิเป็นความคิดที่ดีเหมือนกันนะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเราขอฝากให้นางฟ้าทั้ง3นำลูกของเราไปดูแลด้วยนะจนกว่าลูกของเราจะมีอายุพ้น15ปีได้เลยเพคะองค์ชายหม่อมฉันจะดูแลองค์หญิงออโรราให้ดีที่สุดเพคะโอปลอดภัยแล้วนะคุณเราก็แค่รอเวลาเท่านั้นแหละแล้วเราก็จะได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้า3คนพ่อแม่ลูก ก็ได้ค่ะคุณและแล้วเหล่านางฟ้าทั้ง3ก็ได้พาพระธิดามาอยู่ที่ที่คิดว่าแม่มดจะหาไม่เจอเราเลือกอยู่บ้านหลังนี้ก็แล้วกันแต่ฉันว่าก่อนอื่นเราควรแปลงร่างให้กลายเป็นมนุษย์ซะก่อนฉันก็ว่าดีเหมือนกันนะยายแม่มดจะได้ไม่สงสัยยังไงล่ะโอ้มะลึกกึ๋ยมะลึกกึ๋ยมะลึกกึ๋ยอุ๊ยตายแล้วดูสิ
พอกลายเป็นคนฉันก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยรู้สึกดีจังเหมือนได้กลับมาเป็นสาวๆอีกครั้งโธ่แค่นี้ทำมาเป็นชมตัวเองรอดูตาฉันบ้างก็แล้วกันโอมเพียงดูฉันสิสวยกว่าตั้งเยอะแน่ชุดฉันก็สวยหน้าตาผิวพรรณฉันก็สวยเอาล่ะเอาล่ะหยุดเถียงกันได้ละทีนี้ตาฉันบ้างล่ะโอมเพียงโอ้ยดูฉันสิฉันสวยที่สุดเลยชุดก็สีเขียวเหมาะกับฉันจริงๆเลยคนอะไรหน้าตาก็ดีแถมยังเกิดมาสวยหุ่นดีอีกด้วยจริงอ่ะฉันสวยที่สุดฉันสวยกว่าอุ๊ยตายแล้วพระธิดาร้องไห้แล้วจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยตั้งแต่เป็นนางฟ้ามาก็ไม่เคยเลี้ยงเด็กเลยนี่พวกเจ้าช่วยคิดหน่อยสิว่าจะทำยังไงน่ะโถเอ้ยเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้นี่กลายมาเป็นนางฟ้าได้ยังไงกันล่ะเนี่ยเด็กเขาก็ต้องกินนมสิเอาล่ะเอาล่ะเลิกเถียงกันได้แล้วรีบไปดูเจ้าหญิงกันก่อนเถอะโอ้นอนซะนะเด็กดีกินนมเยอะๆจะได้โตไวๆนะจ๊ะนี่พวกเจ้าคิดว่าข้าจะตามหาเจ้าไม่เจอเหรอดูถูกข้าเกินไปแล้วเหล่านางฟ้าได้ช่วยเลี้ยงดูพระธิดาน้อยเป็นอย่างดีจนเวลาได้ล่วงเลยผ่านไป15ปีออโรราผักที่แม่ให้ไปซื้อน่ะได้หรือยังลูกมาแล้วค่ะคุณแม่เอ้ามาแล้วเหรอจ๊ะไหนล่ะจ๊ะผักของแม่นี่ไงล่ะคะผักของคุณแม่ขอบใจมากนะจ๊ะออโรรามาส่งผักมาให้แม่เดี๋ยวแม่จะทำกับข้าวของโปรดของลูกให้กินนะจ๊ะค่ะคุณแม่เอ๊ะวันนี้เป็นวันเกิดครบ15ปีของออโรรานี่นาพวกเราคงจะเหงาแย่เลยนะต่อไปนี้เราก็ไม่ได้เจอกับออโรราแล้วสินะนี่มัวคุยอะไรกันน่ะฝ่าบาทกับพระราชินีเสด็จมาแล้วนะรีบไปเข้าเฝ้าเร็วฮะมาแล้วอย่างนั้นเหรอมาไวกว่าที่ฉันคิดไว้อีกนี่เนี่ยปะงั้นพวกเรารีบไปกันเถอะฉันตื่นเต้นจังเลยค่ะคุณวันนี้จะเป็นวันที่เรามีความสุขที่สุดเลยล่ะค่ะใช่แล้ววันนี้เป็นวันที่เรารอคอยมา15ปีที่เราจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา3คนพ่อแม่ลูกสักทีนะค่ะคุณพี่คารวะเพคะองค์หญิงอ้าวนางฟ้าทั้ง3องค์แล้วลูกออโรราของฉันล่ะจ๊ะเสด็จพ่อเสด็จแม่โอ้ลูกออโรราของแม่โตขึ้นมาแล้วสวยเหมือนแม่ไม่มีผิดเลยว่าไหมคะคุณใช่แล้วล่ะพ่อกับแม่น่ะมารับลูกกับเข้าไปอยู่ในวังด้วยกันแล้วลูกดีใจจังเลยเสด็จพ่อกับเสด็จแม่มารับลูกไปอยู่ในวังแล้วนางฟ้าทั้ง3จ๊ะฉันขอบคุณนางฟ้าทั้ง3มากเลยนะที่ดูแลเลี้ยงดูลูกออโรราของฉันเป็นอย่างดีฉันมีของตอบแทนมาให้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะให้ทหารยกเข้ามาข้างในให้นะขอบคุณมากเพคะราชินีฉันลาก่อนนะจ๊ะแม่นางฟ้าทั้ง3ของฉันขอบคุณมากเลยนะจ๊ะที่เลี้ยงดูฉันมาตั้งแต่เด็กฉันจะไม่ลืมแม่นางฟ้าทั้ง3คนเลยจ้ะดูแลตัวเองด้วยนะเพคะเจ้าหญิงออโรราอย่าลืมพวกเรานะเพคะถ้าคิดถึงก็กลับมาเยี่ยมได้ตลอดเลยนะคะฉันต้องคิดถึงเจ้าหญิงออโรราแน่ๆเลย แล้วฉันจะกลับมาเยี่ยมแม่นางฟ้าของฉันทุกคนเลยนะจ๊ะฉันลาก่อนละแล้วออโรราก็กลับมาอยู่ในวังกับพระราชาและราชินีลูกออโรราจ๊ะวันนี้แม่คงไม่ได้อยู่จัดงานวันเกิดให้กับลูกนะจ๊ะแม่ขอโทษด้วยนะตอนนี้ญาติของเราอยู่ต่างเมืองเขาล้มป่วยสาหัสมากพ่อกับแม่จึงต้องเดินทางไปเยี่ยมคืนนี้นะลูก
ไม่เป็นไรเลยเพคะเสด็จแม่ไม่เห็นจะต้องจัดงานอะไรให้ลูกเลยคุณพ่อกับคุณแม่น่ะรีบไปเถอะค่ะแค่ลูกได้กลับมาอยู่กับเสด็จพ่อเสด็จแม่ก็ถือว่าเป็นของขวัญบนเกิดที่ดีที่สุดแล้วล่ะค่ะขอบคุณมากนะออโรร่าที่เข้าใจพ่อกับแม่ลูกช่างเป็นลูกที่น่ารักมากจริงๆแต่แล้วในคืนนั้นในขณะที่เจ้าหญิงออโรร่ากำลังจะเข้านอนเธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเอ๊ะนั่นเป็นเสียงอะไรกันน่ะฟังดูแปลกๆแฮะลองเดินออกไปดูดีกว่าเอ๊ะนี่มันคุณยายคะคุณยายทำไมมานั่งทำอะไรดึกๆดื่นๆแบบนี้ล่ะคะองหญิงดึกแล้วยังไม่นอนหรือเพคะเนี่ยพอดีว่าหนูนอนไม่ค่อยหลับนะคะแล้วได้ยินเสียงอะไรสักอย่างดังขึ้นมาก็เลยลองเดินออกมาดูนะคะงั้นหนูขอดูคุณยายเย็บผ้าหน่อยได้ไหมคะหนูอยากทำเป็นบ้างนะคะได้สิเพคะองหญิงเดี๋ยวยายจะเย็บให้องหญิงสักชุดหนึ่งก็แล้วกันนะจริงเหรอคะคุณยายคุณยายใจดีกับหนูจังเลยค่ะ จ้าได้หลุดออกจากเข็มอย่างนั้นหรืออุ๊ยคุณยายมีอะไรหรือเปล่าคะให้หนูช่วยอะไรไหมคะคุณยายจะเป็นการรบกวนไหมองหญิงพอดีว่าได้มันหลุดออกจากเข็มไปนะจ๊ะแล้วนี่ก็ดึกมากแล้วยายมองไม่ค่อยเห็นเลยองหญิงช่วยใส่ได้ให้ยายหน่อยได้ไหมล่ะจ๊ะแค่นี้เองได้อยู่แล้วค่ะคุณยายมาค่ะเดี๋ยวหนูจะใส่ให้นะคะอึ๊บอึ๊บอึ๊บเอ๊ะโอ๊ยเข็มตำมือเสร็จฉันจนได้เจ้าหญิงออโรร่าเอ๊ะโอ๊ยเข็มตำมือเสร็จฉันจนได้เจ้าหญิงออโรร่านี่เราจะไปกันจริงๆหรอใช่แล้วล่ะฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยกลัวว่าจะมีอันตรายกับองค์หญิงของพวกเราแต่นี่มันก็ดึกมากแล้วนะมันจะไม่เป็นการรบกวนองค์หญิงหรอเราก็อย่าทำให้รบกวนสิเราแอบเข้าไปดูเงียบๆถ้าองค์หญิงปลอดภัยดีพวกเราก็ค่อยกลับออกมางั้นฉันว่าเรารีบไปดูกันเถอะนะฉันก็อยากไปหาองค์หญิงเหมือนกันฮะเจ้าหญิงหายไปฉันว่าเราแยกย้ายตามหาองค์หญิงกันเถอะอาจจะอยู่แถวๆนี้ก็ได้โอเคองค์หญิงองค์หญิงองค์หญิงเพคะองค์หญิงองค์หญิงอยู่ไหนเพคะเอ๊ะองค์หญิงทุกคนฉันเจอองค์หญิงแล้วและแล้วองค์หญิงออโรราก็ได้กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราเมื่อโดนเข็มของเครื่องปั่นได้ตำมือตามคำสาปของแม่มดทุกคนต่างโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากองหญิงโถลูกแม่ไม่น่าเลยเพคะองหญิงโถลูกออโรราลูกแม่ไม่น่าเลยใครกันนะที่ทำให้ลูกแม่เป็นแบบนี้ออโรราตื่นขึ้นมาคุยกับแม่สิลูกลูกเป็นอะไรไปออโรราลูกแม่ใจเย็นๆก่อนนะลูกอาจจะไม่ได้เป็นอะไรก็ได้คุณจริงด้วยค่ะหม่อมฉันว่าเราอย่าเพิ่งวิตกกังวลอะไรไปเกินกว่าเหตุเลยนะคะอาจจะมีคนที่สามารถรักษาเจ้าหญิงให้หายก็ได้ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเจ้าหญิงอย่าเพิ่งคิดมากไปเลยนะคะฉันว่ามันไม่มีทางเป็นแบบนั้นแน่นอนค่ะนั่นสินะถ้าอย่างนั้นเราจะประกาศออกไปให้ทั่วเมืองว่าถ้ามีใครสามารถรักษาลูกสาวของเราได้เราจะให้รางวัลอย่างงามจนกระทั่งวันนึงเอ๊ะเจ้าเป็น
็นใครกันแล้วเข้ามาในนี้ได้ยังไงหม่อมฉันคือเจ้าชายหม่อมฉันมาเพื่อที่จะรักษาองค์หญิงออโรราพระเจ้าค่ะเอ๊ะนี่เจ้ารักษาลูกของข้าได้อย่างนั้นเหรอหม่อมฉันจะลองรักษาเจ้าหญิงให้สุดความสามารถพระเจ้าค่ะแต่ก่อนอื่นขอให้ทุกคนออกไปจากห้องนี้ด้วยข้าต้องการสมาธิเอาล่ะทุกคนถ้าอย่างนั้นเราออกไปอยู่ข้างนอกกันเถอะนะเจ้าหญิงข้าขออนุญาตนะพระเจ้าค่ะทำอะไรอ่ะฮะเจ้าหญิงฟื้นแล้วเหรอข้าดีใจจังเลยนี่เจ้าเป็นใครกันแล้วเจ้ามาจูบข้าได้ยังไงก็องค์หญิงน่ะกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราเสด็จพ่อกับเสด็จแม่ขององค์หญิงก็เลยต้องหาคนให้มาช่วยรักษาข้าก็เลยจูบองค์หญิงทำให้องค์หญิงฟื้นขึ้นมาแบบนี้ยังไงล่ะนี่จะบ้าเหรอฉันแค่หลับไปเท่านั้นเองแล้วนี่เธอมาจูบฉันได้ยังไงอ้าวก็ข้าดูละครมาหลายเรื่องแล้วนะเวลาที่องค์หญิงสลบไปต้องมีเจ้าชายอย่างข้ามาจุมพิษถึงจะฟื้นขึ้นมานี่จะดูละครมากไปหรือยังไงกันฮะจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ตอนเนี้ยองค์หญิงต้องแต่งงานกับข้าแล้วล่ะเพราะว่าองค์หญิงนะเป็นคนแรกที่จุมพิษกับข้าเพราะฉะนั้นองค์หญิงต้องแต่งงานกับข้าให้ถูกต้องตามประเพณีฮะอะไรนะเดี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะองค์หญิงเมื่อข้าได้เห็นองค์หญิงแวบแรกข้าก็หลงรักองค์หญิงซะแล้วแต่งงานกับข้าเถอะนะนี่มันจะง่ายแบบนี้เลยเหรอฮะถ้าอย่างนั้นก็แต่งก็แต่งค่ะและแล้ววันแต่งงานก็มาถึงทุกคนต่างมาร่วมแสดงความยินดีกันทั่วหน้าฉันต้องขอโทษทุกคนด้วยนะจ๊ะที่ทำให้ต้องเป็นห่วงน่ะและฉันก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะจ๊ะที่ดูแลฉันมาตลอดถ้าไม่มีทุกคนฉันก็คงจะไม่มีวันนี้โดยเฉพาะท่านพ่อกับท่านแม่แม่กับพ่อก็ขออวยพรให้ลูกมีความสุขมากๆนะจ๊ะมีความสุขมากๆนะเพคะองค์หญิงขอบคุณมากนะจ๊ะทุกคนจูบเลย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 ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ